สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT ASRock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible UltraBook Toshiba Leading Innovation Tomahawk มีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้สวัสดีครับพบกับ Overclock Zone TV ในส่วนการแกะกล่องมาสเตอร์บอร์ดหรือว่าเมนบอร์ดนั่นเองครับวันนี้ครับเป็นคิวของทางเจ้านี้เลยครับ Gigabyte ในชื่อรุ่น F2A85X-UP4 หรือว่า UP4 นั่นเอง Gigabyte เนี่ยเขามีเทคโนโลยีพื้นฐานเป็นของตัวเองครับคือ Ultra Durable 5ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดภาคจ่ายไฟให้กับ CPU ที่เขาเรียกว่า PAL IR State นะครับเป็น MOSFET ตัวเล็กๆแบนๆบางๆที่มีอุณหภูมิเกิดขึ้นเมื่อขณะทำงานเนี่ยที่น้อยมากคือเย็นมากนั่นเอง Dual BIOS นะครับเป็น Dual UEFI BIOS ด้วยเป็นพื้นฐานของ Gigabyte เหมือนกันที่เมนบอร์ดทุกตัวเนี่ยมี BIOS มาให้2ตัว PCB ครับเป็นแบบ 2X Copper Glass Fabric นะครับ 2X นั่นก็หมายความว่าเป็น PCB 2ชั้นซึ่งมีมานานแล้วนะครับแต่เทคโนโลยีตัวใหม่ของทาง Gigabyte เนี่ยคือ Glass Fabricมันเป็น PCB แบบใยที่ชิดกันมากๆนะครับเป็นผลดีสำหรับนักโอเวอร์คล็อกที่เวลาเล่น Aventure หรือว่า DiEye เนี่ยมันจะเกิดความเย็นที่เย็นมากๆนะครับทำให้เกิดความชื้นขึ้นที่ตัวบอร์ดด้วยและเมื่อความชื้นมีเนี่ยมันจะมีไอน้ำหรือหยดน้ำเนี่ยแทรกซึมเข้าไปใน PCB นะครับ PCB ตรงนี้เนี่ยทำให้ลดความชื้นได้เป็นผลดีครับทำให้บอร์ดไม่ดับนั่นเองพูดกันไปเยอะแล้วครับเรามาดูตัวบอร์ดกันก่อนเลยแวะมาดูบันเดิลกันเลยนะครับอย่างแรกครับคู่มือในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัวเมนบอร์ดแผ่นซอฟต์แวร์ไดรเวอร์โลโก้ Gigabyte นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แถมมาให้ฝาปิดแบ็ค IO panel และสุดท้ายกับสาย SATA 6 Gigabit per sec เป็นสีดำให้มาด้วยกันทั้งหมด6เส้นครับว่ากันที่ตัวบันเดิลไปแล้วนะครับเรามาดูกันที่เมนบอร์ดกันบ้างครับในส่วนของการดีไซน์แล้วก็สีสันเลยform factor หรือว่าขนาดของมันเนี่ยยังคงเป็นพื้นฐานที่เป็น ATX อยู่ทั่วๆไป PCB ครับเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับซ็อกเก็ตหรือว่าสล็อตที่เป็นสีดำแล้วก็มีสีเทาแซมๆเข้ามานิดๆซ็อกเก็ต CPU ครับเป็นแบบ FM2 ตัวนี้ครับ Gigabyte Bundle CPU A10 มาให้ด้วยไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับแต่ว่าเราไม่ถอดออกนั่นเองชุดภาคจ่ายไฟของตัว CPU ครับเป็นแบบ8 phase วางเรียงกันเป็นรูปตัว L แบบนี้เลยแน่นอนครับว่า C ทุกตัวนี่เป็น solid capacitor แน่นอนแล้วภายใต้ heat sink ตรงนี้อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกครับสำหรับ MOSFET แบบ PAL IR state แบนแล้วก็เล็กมากๆความร้อนที่เกิดขึ้นก็น้อยเอามากๆ2ตัวข้างบนนี้ครับไม่มี heat sink มาให้ยังเห็นอยู่ครับว่าเป็น MOSFET ปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ครับก็เป็นแบบ8พินด้วยกัน1หัวนะครับพื้นที่ที่มันวางอยู่ก็โซนเดิมๆเลยด้านบนซ้ายมือของตัวเมนบอร์ดนั่นเองส่วนของปลั๊กไฟเลี้ยง24พินครับด้านขวาของตัวบอร์ดเหมือนเดิมสล็อตแรมครับสีเทาดำให้มาด้วยกันทั้งหมด4สล็อตรองรับ Dual Channel DDR3 ทั้ง4สล็อตเลยถัดจากแรมครับเรามาดูกันที่สล็อต PCI Express กันบ้าง X1 ครับให้มาด้วยกันทั้งหมด3สล็อตสั้นๆแบบนี้สำหรับ X16 ครับให้มาด้วยกันทั้งหมด3สล็อตเลยเริ่มแรกครับตรงนี้ถ้าการ์ดตัวเดียวเป็น 16X นะครับตรงนี้ 8X ล่างสุดจะเป็น 4X แต่ถ้าเกิดเราทำการเชื่อมต่อแบบ Cord Phi X เนี่ยบอร์ดตัวนี้รองรับแค่2ตัวนะครับด้านบนเป็น 8X แล้วก็ด้านล่างก็เป็น 8X 3ตัวไม่ได้นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้และสุดท้ายครับกับสล็อต PCI ให้มา1สล็อตเท่านั้นครับกับบอร์ดตัวนี้ขยับมาทางขวานะครับเป็นส่วนของ Heat Sink ของชิปเซต A85X นั่นเองเป็นสีเดียวกับ Heat Sink ของชุดภาคจ่ายไฟเลยมีโลโก้ Gigabyte เป็นสีขาวๆเทาๆแปะอยู่ด้วยนะครับมาดูในส่วนของสวิตช์ที่ให้มาแล้วก็รวมไปถึงพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SATA หรือว่า USB 3.0 นะครับไปดูกันครับสวิตช์ตัวแรกครับ Clear CMOS Switch นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่มนี้สีแดงๆครับ On Off Switch หรือว่า Power Button นั่นเองปุ่มแดงๆใหญ่ๆถัดลงมาครับผมสีฟ้าๆตรงนี้เป็นในส่วนของ Reset Switch นั่นเองถัดลงมาครับเป็นในส่วนของ internal USB 3.0 หรือว่าเอาไว้เสียบออกสู่ front panel นั่นเอง
ถัดลงมาครับเป็นในส่วนของพอร์ต SATA 6 Gigabit per sec หรือว่า SATA 3.0 นั่นเองเป็นสีดำ6พอร์ตด้วยกันครับสามารถต่อเรท0 1 5แล้วก็10ได้แถมยังต่อ JBOD ได้อีกด้วยถัดลงมาครับ Dual BIOS ตรงนี้ครับ Main BIOS แล้วก็ Backup BIOS ก้มลงอีกนิดครับ LED 7 segment ตรงนี้เป็น Debug Code Error ครับดูด้วยจากแมนนวลนั่นเองขอหักอีกแล้วครับผมสุดท้ายกับ SATA 3.0 ครับแยกกระโดดออกมาเลย1ตัวตรงนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน Back IO Panel ครับเริ่มกันที่ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดถัดมาครับ USB 3.0 ตรงนี้ให้มา2พอร์ตด้วยกันสีฟ้าๆ VGA D sub 15พินครับ DVI D HDMI 1.4 และสุดท้ายกับ DP หรือว่า DisplayPort 4พอร์ตตรงนี้ครับสามารถต่อออกได้3จอนะครับผมแต่3จอตรงนี้เนี่ย DP แล้วก็ D-Sub ห้ามอยู่ด้วยกันนะครับถ้าจะออกต่อ3จอคือคุณจะจับคู่อะไรกันก็ได้3จอเนี่ยแต่อย่าให้ D-Sub กับ DP ติดกันนะครับหรือว่าใช้งานร่วมกันไม่ได้นะครับนอกนั้นได้หมดเลยนะครับซาแบบดิจิตอลครับ SPDIF ถัดมาเป็นในส่วนของ eSATA 3 Gigabit per sec นะครับUSB 2.0 ตรงนี้มีชาร์จเจอร์ออนออฟด้วยปิดเครื่องก็ยังเสียบชาร์จได้นั่นเองแต่อย่าลืมเสียบปลั๊กนะครับ RJ 45หรือว่าพอร์ตแลน1หัว USB 3.0 อีก2หัวสุดท้ายกับ Audio Jack แบบ8 Channel ครับหรือว่า 7.1 Channel นั่นเองแน่นอนครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเมนบอร์ดจากทาง Gigabyte ทุกตัวนะครับตอนนี้เขามีพื้นฐานใหม่อย่าง Ultra Durable Fiberซึ่งแน่นอนครับว่า Ultra Durable Fiber เนี่ยเป็นพื้นฐานที่พัฒนามาจาก Ultra Durable 4และก็แน่นอนอีกครับว่า Ultra Durable 4ก็เป็นพื้นฐานที่พัฒนามาจาก Ultra Durable 3จะพูดทำไมครับคือไอ้เจ้าไฟเนี่ยมันมีเทคโนโลยี 2X Copper PCB ที่เป็นแฟบริกมี MOSFET หรือว่าชุดภาคจ่ายไฟที่เป็น PAL IR State มี Dual UEFI BIOS นะครับก็คือมี Main BIOS แล้วก็ Backup BIOS นั่นเองครับ3อย่างหลักๆนี้จะติดมากับตัวเมนบอร์ดของ Gigabyte แน่นอนนะครับผลทดสอบครับต้องติดตามที่ Overclock Zone Review ในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองผมและทีมงาน Overclock Zone TV ต้องขอขอบคุณทาง Gigabyte Technology ครับที่ได้ส่งเจ้า Gigabyte F2A85X UP4 ตัวนี้มาให้กับเราครับเทปถัดไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรมาให้ได้รับชมกันนะครับติดตามครับที่ Overclock Zone TV ครับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆออกมาให้ดูทุกวันถ้าวันนี้ไม่มีก็รอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไม่มีก็รอวันถัดไปแต่เราคิดว่าเราจะจัดมาให้ดูทุกวันอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันไปครับเลือกที่ใช่แล้วคุณจะได้อย่างที่ชอบครับสวัสดีครับ